่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนเหล่าพระราชโอรสธิดาชั้นเจ้าฟ้าในภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงฉายภาพพระบรมฉายาลักษณ์ประกอบด้วยเหล่าพระราชโอรสและพระราชธิดาชั้นเจ้าฟ้าในคราวงานพระศพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อปีพุทธศักราช2437แถวแรกด้านหน้าประทับราบบนพื้นเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา1. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามาลินีนพดาราสิรินิพาพรรณวดีกรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา 2. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลที่คำพรกรมหลวงลพบุรีราเมศ 3. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ4. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้านิพานพดลวิมลประภาวดีกรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารีแถวกลางเรียงลำดับจากด้านซ้ายไปขวา 1. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ 2. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์นรินทร์เทพยกุมารีกรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร 3. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒิกรมหลวงนครราชสีมา 4. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสิราภรณ์โสภณพิมลรัตนวดีและแถวหลังเรียงลำดับจากด้านซ้ายไปขวา 1. สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระอิสริยยศในเวลานั้นคือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชอัครวรราชกุมาร 2. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรไทยกรมขุนศรีธรรมราชธำรงฤทธิ์และสุดท้ายที่ทรงประทับนั่งเป็นประธานอยู่กลางภาพพระบรมฉายาลักษณ์นี้คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อคราวงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารในปีพุทธศักราช2437นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ